คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้มีความรู้และสาระอัดแน่นมากมายกรุณาเตรียมปากกาและกระดาษมาจดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะออกสอบนะครับผมถ้าจริงนี่ฮาเลยนะเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่สาระสีดำอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยเพราะว่าต้อนรับนิยายเรื่องใหม่ของทางฟูติก้านะครับก็คือเรื่องผู้พิทักษ์หนูน้อยหมวกแดงเล่มใหม่นะครับพูดง่ายๆคือขายของนั่นแหละ ก็ใครที่เคยอ่านเรื่องนี้มาแล้วนะครับน่าจะฟังคลิปนี้ได้ค่อนข้างอินส่วนใครที่ยังไม่เคยอ่านเลยก็ไม่เป็นปัญหานะครับฟังได้เหมือนกันมาสำหรับเรื่องผู้พิทักษ์หนูน้อยหมวกแดงนะครับก็จะมีพระเอกอยู่คนหนึ่งเป็นลูกครึ่งมนุษย์กับหมาป่านะครับชื่อว่าอาคินซึ่งนายอาคินคนนี้นะครับเขามีผมนะฮะสีดำแซมขาวนะครับแล้วก็ตาสองสีนะครับซึ่งบางครั้งอาคินเขาจะแปลงร่างเป็นอีกคนหนึ่งชื่อว่าอาเวนนะครับซึ่งอาเวนคนนี้ก็มีจิตใจโหดร้ายป่าเถื่อนกว่าอาคินเยอะมากนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนบุคลิกนะครับไม่ใช่ประมาณว่า1คนมีหลายบุคลิกไม่ใช่นะแต่นี่คือรูปลักษณ์ภายนอกก็จะเปลี่ยนไปด้วยเลยตาก็จะเปลี่ยนสีไปเลยนะครับผมก็จะกลายเป็นสีเงินทั้งหัวนะครับซึ่งจะบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ในนิยายหรือว่าเรื่องแต่งเท่านั้นนะครับแต่มันมีพื้นเพมาจากปรากฏการณ์ไคมีรานะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของจริงมาฟังกันดูกับปรากฏการณ์นี้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับปะเหตุการณ์นี้นะครับเป็นเรื่องผิดปกติที่มีอยู่จริงโดยเราเรียกกันว่าปรากฏการณ์ไคมีราหรือคิเมรานะครับก็ชื่อก็เอามาจากปีศาจในตำนานกรีกนะครับที่ว่า1ตัวมี2หัวเป็นแพะกับสิงโตและมีหางเป็นงูนะครับแต่ในเรื่องพันธุกรรมเนี่ยไคเมรานะครับจะหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์ของผู้อื่นปะปนอยู่ในร่างกายของตัวเองนะครับกระจัดกระจายไปตามจุดต่างๆนะครับโดยเซลล์พวกนั้นนะฮะอาจจะมาจากพี่ป้าน้าอาของเราก็ได้นะครับและก็มีโอกาสที่จะแสดงออกผ่านทางรูปลักษณ์ภายนอกเช่นสีตาสองข้างไม่เหมือนกันนั่นก็คือปรากฏการณ์ไคเมราแบบเล็กน้อยนะครับก็แค่แบบว่ามีอวัยวะที่ค่อนข้างผิดแปลกไปนิดหน่อยอ่ะสีตาสองข้างไม่เท่ากันประมาณนั้นนะครับปรากฏการณ์ไคเมราเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในสัตว์มากกว่าคนนะครับแต่ก็มีบ้างนะคนมีบ้างโดยมักจะเกิดจากการแลกเปลี่ยนเซลล์ของทารกแฝดตอนที่อยู่ในครรภ์นะครับฝาแฝด2คนตอนที่อยู่ในท้องนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไข่ใบเดียวก่อนที่จะเกิดการแยกเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เซลล์ทั้ง2คนจะแลกเปลี่ยนกันมันก็เลยมีอยู่มากนะครับซึ่งการแลกเปลี่ยนเซลล์ของฝาแฝดจะเกิดขึ้นได้2แบบ1คือแลกเปลี่ยนเซลล์เฉยๆแล้วก็คลอดออกมาเลยทั้งคู่นะครับแต่ละคนก็จะมีเซลล์ของอีกคนนึงปะปนอยู่ในร่างกายตัวเองนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเมื่อมีฝาแฝดคนใดเสียชีวิตนะครับหรือไม่สามารถพัฒนาเป็นตัวอ่อนตามปกติได้แฝดอีกคนที่ยังไม่ตายก็จะดูดกลืนเซลล์ของแฝดที่ตายไปแล้วเข้ามาในตัวแล้วคลอดออกมาคนเดียวนะครับซึ่งมันจะทำให้เซลล์ของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยปะปนอยู่กับคนที่รอดคลอดออกมานั่นเองซึ่งพี่เนบิล่านะครับเป็นนักเขียนของเรื่องผู้พิทักษ์หนูน้อยหมวกแดงก็เขียนตัวละครอาคินแล้วก็อาเวนโดยอ้างอิงมาจากปรากฏการณ์นี้นะครับโดยที่แม่ของทั้งคู่มีชื่อว่าอลิเซียมีพี่ชายฝาแฝดชื่อว่าอาซีซ่านะครับทั้งคู่ได้แลกเปลี่ยนเซลล์ซึ่งกันและกันและตอนที่อยู่ในครรภ์ก็มีชีวิตรอดจนเติบโตมาได้ทั้งคู่นะครับและเมื่ออลิเซียตั้งท้องกับมนุษย์นะครับในตอนแรกก็เป็นลูกแฝดอาคินกับอาเวนตามปกติโดยอาเวนได้รับเซลล์ของอาซีซ่านะครับที่อยู่ในร่างกายของอลิเซียผู้เป็นแม่ไปนะครับทำให้เขาเป็นมนุษย์หมาป่าเต็มตัวส่วนอาคินได้รับเซลล์ของแม่นะครับที่เป็นมนุษย์หมาป่ากับพ่อที่เป็นมนุษย์จึงทำให้กลายเป็นลูกครึ่งแทนซึ่งทำให้อาเวนนะครับกืนกินอาคินตั้งแต่ในท้องและก็คลอดออกมาเพียงคนเดียวนะครับโดยมีเซลล์อาคินปะปนอยู่ในร่างกายนะครับแต่ทีนี้น้องที่เขาเคยอ่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วอาคินเป็นเจ้าของร่างได้ยังไงนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนเด็กอาเวนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงทำให้เขาเสียเซลล์ของตัวเองเนี่ยไปเยอะมากนั่นทำให้เซลล์ของอาคินเข้าไปแทนที่นะครับในส่วนที่เสียหายแล้วก็ยึดร่างอาเวนเป็นของตัวเองซึ่งอาเวนก็กลายไปเป็นเซลล์ในร่างของอาคินแทนนะครับแต่ด้วยพลังที่มหาศาลของอาเวนนะครับทำให้อาเวนยังคงมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็คอยพูดเป็นเสียงในหัวของอาคินนะครับให้อาคิน
ยกร่างคืนให้กับเขานะครับก็เอาเว่นน่าจะอึดอัดอยู่นะสำหรับวันนี้ก็มีความรู้แล้วก็มีเนื้อหาในการ์ตูนด้วยนะครับใครสนใจก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับ Guardian Corporation Next ผู้พิทักษ์หนูน้อยหมวกแดงเรื่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้สาระสีดำก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะฮะก็ขอลากันไปก่อนนะครับขอให้เจริญงอกงามสวัสดีครับ